กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมนิเกะก็เด็ดออฟวาคิลี่นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของข้อมูลพื้นฐานนะครับรวมถึงการเปลี่ยนภาษาแจกโค้ดนะครับผมรวมถึงการเปลี่ยนหน้าจอนะครับผมให้เป็นแนวนอนนะครับผมในส่วนของตัวโปรแกรม Emulator นะครับอย่างที่ทราบกันดีครับผมตัวของเกมนิเกะเนี่ยจะเป็นเกมแนวตั้งใช่ไหมครับแต่ถ้าเรานะครับผมนะเปลี่ยนเซตติ้งครับผมนะตัวระบบของ Emulator เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแนวนอนได้นะครับผมและก็สามารถจะเห็นภาพวงกว้างๆครับผมนะมันจะถือว่าสวยมากเลยแหมวอลุ่มนี้ก็ถางเอาครับผมเดี๋ยวไม่มีสมาธิดูกันดีอย่างแรกเลยครับผมนะวิธีการเปลี่ยนนะครับผมนะเป็นแนวนอนนะครับให้มาที่อิมูเลเตอร์ของเรานะครับผมที่เราเล่นทำการเปิดนะครับผมในเรื่องของซิสเต็มนะครับพอเปิดซิสเต็มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันนะครับผมในส่วนของการปรับหน้าจอนะครับให้ทำการฟิกครับผมล็อกนะครับผมนะให้แสดงผลอิมูนะครับผมนะเป็นแนวนอนปรับอันนี้เองครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะพอปรับเสร็จปุ๊บก็เซฟนะครับผมแค่นี้ก็สามารถจะให้ตัวของนิเกะของเราแสดงผลเป็นแนวนอนได้แล้วนะครับต่อไปครับผมก็คือการเปลี่ยนภาษาครับผมให้เป็นภาษาไทยนะครับก็ไม่ยากครับผมนะให้มาที่ในส่วนของหมวดเมนูฝั่งนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกบัญชีนะครับผมหรือ Account ของเราจากนั้นก็ทำการกดเปลี่ยนภาษานะครับผมนะเลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับนะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาสุดท้ายนะครับผมนะก็คือการรับโค้ดนะครับผมในส่วนของการรับของรางวัลต่างๆนะครับโค้ดรหัสต่างๆลิงก์นะครับผมรหัสต่างๆอยู่ด้านใต้ description นะครับนะด้านล่างนี่เลยใต้คลิปนี้ครับผมนะก็แค่ก๊อปแล้วก็ไปใส่คลิปแค่นี้ก็ได้แล้วใส่โค้ดที่ไหนนะครับผมนะให้ไปที่เหมือนเดิมครับผมที่เมนูนะครับเลือกในเรื่องของโน้ตนะครับผมนะพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีกด CD key นะครับผมนะก็กดเข้าไปตรงนี้เลยพอกดเสร็จปุ๊บนะครับผมนะก็ไปแท็บ to enter นะครับผมนะกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ทำการกดนะครับผมนะโค้ดตรงส่วนนี้ที่เรารับมาจากใต้คลิปเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็กดแลกรับของทันทีแค่นี้ก็จะได้รับของมาใส่ในจดหมายเลยนะครับก็โอเคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแนวทางครับผมนะการรับของรางวัลต่างๆนะครับผมการเปลี่ยนภาษาการตั้งเป็นหน้าจอแนวนอนแล้วก็การรับโค้ดนะครับสำหรับโค้ดเนี่ยท่านสามารถมาเข้ามาดูแลเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดมีโค้ดอัปเดตมาใหม่ๆนะครับทางเรานะครับผมนะจะเอากระทู้นี้หรือคลิปนี้นะครับผมนะเอามาใส่โค้ดเพิ่มนะครับผมคือจะไม่ทำโค้ดใหม่นะก็คือสามารถเข้ามาเช็คได้เรื่อยครับผมว่ามีโค้ดใหม่ขึ้นมาไหมนะดังนั้นเนี่ยโค้ดนี้จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมฮอตสปริงแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ